หลายๆท่านเคยตื่นมาตอนเช้าแล้วมีอาการลิ้นชาไหมครับหรือว่าหลับตาไม่สนิทแล้วเวลาไปล้างหน้านะน้ำเข้าตาเข้าไปในแบบว่ารู้สึกแสบแต่แสบข้างเดียวนะครับแล้วเวลาดูดน้ำนะดูดไม่ขึ้นเลยจริงๆผมมีอาการนี้นะเมื่อประมาณปีที่แล้วหลังจากฉีดซีโนแวคไปแล้วก็นอนพักผ่อนน้อยช่วงที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยครับมันก็เลยทำให้ติดเชื้อแล้วก็ทำให้หน้าเนี่ยเป็นอัมพาตอย่างที่เอารูปลงให้ทุกท่านดูนะซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการออกกำลังกายยังไงเนี่ยมันถึงหายนะครับจริงๆโรคพวกนี้รักษาหายนะครับเพราะเป็นการติดเชื้อไวรัสที่บริเวณเส้นประสาทที่บริเวณหน้าเนาะมันก็จะเป็นเนิร์ฟที่เลี้ยงตามกล้ามเนื้อใบหน้าเลยมันจะแสดงออกมาในลักษณะที่ยกตัวอย่างเช่นเวลาเรายักคิ้วเนี่ยเห็นไอ้รอยย่นตรงนี้นะมันก็คือการแอคชั่นของกล้ามเนื้อทั้ง2อันเนี่ยครับแต่ว่าถ้าใครที่เป็นอัมพาตใบหน้าคือเราทำเนี้ยตรงนี้มันจะอยู่นิ่งๆเลยแต่อีกข้างนึงมันขึ้นสูงมากอันนี้คือลักษณะของเบลพาวซีนะครับซึ่งลักษณะนี้มันจะเป็นทั้งบนทั้งล่างด้วยแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นโรคอื่นที่อาจจะทำให้มีอัมพาตใบหน้าได้เช่นพวกกลุ่มโรคสโตรกหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีการอ่อนแรงที่บริเวณปากครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวต้องให้คุณหมอตรวจดังนั้นใครที่ตื่นมาตอนเช้าแล้วมีอาการอ่อนแรงเป็นอัมพาตพวกนี้ต้องรีบไปเช็คกับคุณหมอเราต้องรีบได้ยาพอเราได้ยาแล้วเนี่ยอาการพวกนี้มันจะดีขึ้นวิธีดูเนาะดูอันแรกนี่ดูที่คิ้วตรงนี้ง่ายสุดนะครับอย่างที่สองคือต้องหลับตาเนี่ยจริงๆต้องให้เพื่อนดูว่าเวลาเราหลับตามจะมีตาข้างนึงที่แบบมันจะลืมอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราหลับข้างนึงเนี่ยอย่างนี้คือมันอ่อนแรงผมเป็นข้างซ้ายนะตอนแรกข้างซ้ายแต่ตอนนี้คือมันปกติแล้วเห็นไหมนะฮะยักคิ้วเนี่ยข้างซ้ายไม่กระดิกเลยอย่างเงี้ยนะครับต่อมาก็จะเป็นปากที่เห็นชัดนะครับปากก็คือแบบเวลาเราดูดน้ำเนี่ยปากมันก็น้ำมันจะไหลออกข้างปากแล้วเวลาเราเป่าลมนะมันจะเป่าไม่ได้เลยเพราะว่าปากมันจะเป็นแบบปิดไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราจะรักษายังไงการรักษาก็ทานยากับคุณหมอเนาะอันที่2ก็ถ้าเผื่อมันไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องกระตุ้นเส้นประสาทวิธีกระตุ้นเขาจะใช้ไฟฟ้าก็จะใช้ไฟฟ้าแปะเข้าที่เส้นประสาทที่บริเวณคอเนี่ยแหละนะฮะแปะเส้นหนึ่งอีกขั้วหนึ่งเนี่ยแปะที่นี่จะทำให้กล้ามเนื้อมันกระตุกแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะแต่เขาไม่กระตุกแรงขนาดนี้นะจะกระตุกทุบแค่นี้เป็นการกระตุ้นเส้นประสาทครับพวกนี้ก็จะทำให้การนำกระแสประสาทมันเร็วขึ้นแต่ว่าจริงๆตัวนึงที่สำคัญก็คือเราต้องฝึกยังไงมีคนถามแล้วทำอย่างนี้ครับดูตามผมเลยนะให้ทำอย่างนี้นะเวลาฝึกนะเวลาเราทำเราจะทำสองฝั่งแต่ว่าข้างไหนที่อ่อนแรงเราต้องทำเยอะๆเนาะวิธีการคือเอาตรงหน้าผากก่อนเลยหน้าผากให้มันย่นขึ้นอย่างเงี้ยครับตรงหน้าผากไม่ใช่ยักคิ้วนะครับตรงหน้าผากนะครับย่นให้สองข้างมันเท่ากันได้ยิ่งดียักค้างเลยก็ได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองตรงคิ้วนะครับคิ้วขมวดคิ้วเข้าไปข้างในอย่างนี้ตัวมือเนี่ยเราสามารถใช้มือนะไกด์สมมุติว่าข้างนี้มันอ่อนแรงเนาะเราไกด์ให้เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ย10ครั้งเนาะเป็น1เซตทำสักเซต2เซตก็พอวันนึงให้ได้ประมาณสักเซต2เซตนะครับเซตละ10ครั้งนะแล้วก็ทำเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะช่วยทำให้การกลับมาการเขาเรียกว่าการฟื้นฟูเส้นประสาทมันดีขึ้นนะครับต่อมาตานะตาทำไงตาหลับตาปีเราใช้มือไกด์นิดนึงเพราะว่าถ้ามันอ่อนแรงเนี่ยมันทำไม่ได้เลยเราต้องใช้มือในการไกด์ให้เขาแค่หลับตาในลักษณะนี้หลับตาในลักษณะนี้แบบนี้นะครับแต่ถ้าใครทำได้ก็หลับเลยหลับเองเลยนะครับหลับเองหลับตาแบบนี้โอเคไหมเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเบลนะต่อมาที่ตรงนี้ครับตรงนี้จมูกนะจมูกขึ้นย่นขึ้นเห็นไหมครับโอเคต่อมานะปากนะครับปากทำไงครับปากบนนะนี่ฮะอยู่ด้านข้างแต่คนที่อ่อนแรงอ่ะเขาจะทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วกลุ่มคนไข้ที่เป็นหลอดเลือดสมองคือทำอย่างนี้ไม่ได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามุมปากเขาจะตกเนาะอ่ะข้างล่างพอได้ไหม10ครั้งนะหลักการคือ10ครั้งเป็น1เซตทัก 2-3 เซตนะครับแล้วก็กระพุ้งแก้มนะฮะให้กล้ามเนื้อตรงแก้มเนี่ยเขาทำงานมากขึ้นนะครับบางคนถ้ามันอ่อนแรงมากกล้ามเนื้อเคี้ยวจะมีปัญหาด้วยนะครับลิ้นชาเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะสำหรับคนที่มีอาการลิ้นชามันต้องใช้เวลานิดนึงทีนี้ตรงคางนิดนึงสุดท้ายแล้วตรงคางนะครับอย่างนี้ทำเหนียงอย่างนี้แนะนำว่าทำบ่อยๆใจเย็นๆทำบ่อยๆนะครับพวกนี้จะช่วยได้เยอะนะครับ